สวัสดีครับผมก็มาเจอผมมิสเตอร์ไอซียูวันนี้เรามาอยู่ในเกมโยกั้งนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่อง EXP นะครับผมสำหรับห้อง PK ห้องธรรมดานะครับมันแตกต่างกันจริงหรือไม่นะครับในความคิดของผมและก็หลังจากที่ผมเล่นมานานพอสมควรแล้วนะครับคือห้อง PK เนี่ยได้มากกว่านิดนึงสำหรับคลาสต่ำๆแต่พอคลาสสูงๆส่วนต่างของ EXP มันค่อนข้างจะเยอะครับซึ่งมันจะเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมเอาตัวธนู140มาเปรียบเทียบเลยนะครับผมนะกลัวทุกคนจะไม่เห็นนะครับทุกคนต้องเห็นด้วยกับตาของตัวเองนะครับเราเลยเอาตัวละครไปเลยเทสฮะตอนนี้เราอยู่ในห้อง7นะแนว7นะครับนะเขตสงครามนะครับเขต PVP นะครับผมเสียงล่อตีนนะพูดง่ายๆคือเสียงล่อตีน MP ลดถูก50อ่ะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ขี้เกียจไปไกลแล้วผมไม่มีใครออกมาล่าใช่ไหมตอนนี้น่าจะไม่มีนะครับผมนะครับอันนี้คือห้อง BK นะครับเราดูEXP 5ตัวก่อ5ตัวนะครับมอเตอร์5ตัวครับว่าจะได้ EXP เท่ากันหรือว่าต่างกันยังไงนะฮะอันนี้คือเดี๋ยวตัวแรกเราจะไม่นับก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่ามีคนตีไปก่อนหน้าเราหรือเปล่าจะไม่เหมาะสมมาทำเลเดี๋ยวเราหาพื้นที่ตีก่อนมีป่าววะนะครับหาพื้นที่ก่อนแป๊บนึงมีรอไม่ใช่หน้าวาร์ปเลยอะหน้าวาร์ปเลยมาถึงก็เห็นเลยก็แล้วกันตัวแรกยังไม่นับนะครับตัวแรกยังไม่นับนี่5ตัวนะ EXP 5ตัวนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับตัวแรกนะครับจะได้เงินอยู่ที่ 7,015 แล้วก็ EXP อยู่ที่2,220,390นะ2,202,390นะฮะนะครับเดี๋ยวเรารอครับ5ตัวครับ5ตัวเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าEXP มันได้เท่ากันนะครับจะได้ไม่เป็นที่คอลหาว่ามันได้เยอะได้ต่างได้น้อยกันยังไงนะครับนี่คือตัวที่2นะนะดูว่ามันค่าเท่ากันหรือเปล่าได้น้อยกว่าครับแต่เงินได้มากกว่าเอาแล้วเอาแล้วเราตี5ตัวครับนะครับตี5ตัวเอาค่า3ค่าครับจะได้หรือเปล่าค่าที่เป็นมาตรฐานนะครับเย็บพีค่อนข้างจะแกว่งนะครับเย็บพีน้อยจะได้ตังค์เยอะครับสังเกตดูแต่อีกพีเยอะได้ตังน้อยกว่าแต่ต้องกิจกรรมด้วยนะตอนนี้แล้วแต่ทำไมตัวนี้อีกพีเท่ากับตัวแรกแต่ไม่เท่ากับตัวที่2แต่ตังได้น้อยกว่าเอา3ค่านะครับผม3ค่าเอา5ตัวเลยนะครับแต่เงินเนี่ย3ตัวเนี่ยไม่เท่ากันสักตัวตอนนี้เห็นได้ชัดชัดเจนด้วยส่วนที่เยอะที่สุดคือ 200,000 นะตีว่า 200,000 ส่วนที่น้อยที่สุดคือ 180,000 เอ้าเยอะที่สุดคือ 220,000 นะตอนนี้
ส่วนต่างคือเงินได้เยอะด้วยเอาแล้วไงไม่เท่ากันสักตัวเลยฮะตอนนี้4ตัวแล้วนะ4ตัวนี่คือตัวที่5ของเรานะฮะตัวที่5ของเรานะฮะค่าพิชิตก็ไม่เท่าเช่นกันนะค่าพิชิตสู้นี่คือตัวที่5ของเรานะครับมันจะมีค่าสักค่าที่เป็นมาตรฐานหรือเปล่าเอาเป็นว่าจะเป็น 108.12 แล้วกันเพราะมัน 108.2 ค่าครับแล้วก็ 202อีก2ค่าเนาะนะครับผมนะฮะเอา 108.12 นะฮะนะครับผมสำหรับห้อง PK นะครับ5ตัวเงินไม่เท่ากันสักตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องปกติกันโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องปกติแนว12ฮะเผื่อว่าจะไม่ได้เจอใครและเดี๋ยวเราต้องไปห้องเดิมที่เราตีเนาะนะครับไปห้องเดิมที่เราตีฮะห้องเดิมที่เราตีคือรถมานานMP นี่แหละห้องเดิมที่เราตีคือรถมานาตรงจุดวาร์ปตรงนี้ใช่ไหมใช่ป่ะเอาห้องไหนก็ได้อันนี้คือรถอะไร SP 30% เอาห้องต่างคงจะไม่มีผลอะไรมากมายหรอกครับหรือว่าต้องไปห้องเดียวกันไม่จำเป็นครับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแนวปกติจะได้ EP น้อยกว่าแนว PK นะครับอันนี้คือคำตอบเดี๋ยวเราต้องอัญเชิญสัตว์เลี้ยงเลยเมื่อกี้เราอัญเชิญสัตว์เลี้ยงหรือยังอัญเชิญแล้วอันนี้คือแนว12นะครับผมแสนแปดถึง202,000ฮะแสนหกฮะแชทนะอันนี้คือแสนหกแชทนะครับแสนหกตัวแรกยังไม่นับนะเผื่อเอฟพีโดนคือโดนคนอื่นสกิดหรือว่าตีหรือว่าโดนดาเมจไปนะครับผมเราจะเริ่มนับตัวนี้นะครับผมเราจะเริ่มนับตัวนี้ว่ามันจะได้เอฟพีสักเท่าไหร่วัดกันที่5ตัวครับนะครับห้อง PK คือ 108,000 จนถึง 202,000 นะฮะ 180,000 นะถึง 202,000 นะเริ่มนับตั้งแต่ตัวนี้นะครับผม 105,000 ครับหนักกว่าเดิมอีกนะครับ105,000 นะครับตัวนี้แต่เดี๋ยวเราดูตัวที่3ครับว่ามันใกล้เคียงกับตัวแรกหรือเปล่าผมว่าน่าจะใกล้เคียงน่าจะไม่มีคนตีมอนเตอร์ตัวตรงนี้ว่าตัวที่เราเห็นเนี่ยคือมันได้น้อยกว่าตัวแรกที่เราตีในห้องปกตินะครับผมเราอาจจะนับไปเลยก็ได้จะได้ไม่เสียเวลาเนาะได้เท่ากันกับตัวแรกเลยฮะอ่ะตีว่า3ตัวนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ 105,000-106,000 สำหรับห้องปกติเนาะขออีก2ตัวครับค่าที่มันเป็นแบบช่วงนะครับผมส่วนในเรื่องของการเงินนะเงินได้เท่ากันไหมไม่เท่ากันเลยนะ3ตัวอ๋อมันมีตัวที่ดรอปไอเทมอ่ะมันจะได้ไม่ได้ของไม่ได้เงินไม่ได้เงินนะครับผมอันนี้ EP เท่ากันค่าพิษเท่ากันก็จริงนะแต่เงินได้ไม่เท่ากันนะเป็นเรื่องปกติของเรื่องของความบาลานซ์นะฮะแต่ตอนนี้ EP ก็ไม่บาลานซ์เหมือนกันนะครับ
ข้ากันเป๊ะเลยฮะ3ตัวอยู่ที่ประมาณ 106,000 เนี่ยแต่เราลอยตัวอย่างประมาณ 105,000 ถึง 106,000 ครับในห้องโปรติในห้อง PK อยู่ที่ 108,000 จนถึง 200,200 นะฮะส่วนต่างค่อนข้างจะเยอะนะนี่คือตัวเวลสูงๆส่วนเวลต่ำๆเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยกันไปนะครับนิดนึงนะครับเห็นได้ว่านะครับมันจะเท่ากับตัวที่2เลย EFP นะเนี่ยนะฮะเห็นไหมค่ามันอยู่ที่ประมาณแสนห้าจนถึงแสนหกนะครับนะ EFP สำหรับห้องปกติสำหรับห้อง PK จะอยู่ที่ประมาณ108จนถึง200,200นะอย่างที่บอกว่าห้อง PK จะได้ EFP เยอะกว่าแน่นอนนะครับจากการที่เราวัดให้ดูกันนะให้เห็นกันจัดๆนะครับสัตว์เลี้ยงก้อนชื่นเหมือนกันนะครับธนูก็มองไม่เห็นสัตว์เลี้ยงก็มองไม่เห็นนะรอลงเกมใหม่อยู่นะตอนนี้ยังไม่ว่างนะครับเอ้าทำไมตัวนี้หนักกว่าเดิมอีกครับ103,000ครับนะฮะผมโอเคครับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนผมยูเตอร์ซีอยู่ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมซีอยู่เน็กทามนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันได้นะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม